เวลาไปดูหนังทุกทีไม่มีใครนั่งข้างกันเดินลำพังไม่มีใครสักคนตอนจะนอนไม่เคยฝันถึงใครที่ทำอะไรเองในทุกๆเรื่องเรื่องบังเอิญในชีวิตเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งแต่สำหรับวันนี้แก้มเชื่อละค่ะว่าพรหมลิขิตมันมีอยู่จริงๆจริงๆผมกับน้องแก้มนี่เจอกันครั้งแรกตั้งแต่4ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดอะไรกับน้องเขานะครับเขาบอกตรงตอนนั้นน้องเขาฟันมันเป็นกระต่ายอยู่มากแต่หลังจากนั้นผ่านไป2ปีผมก็ได้กลับมาเจอกับน้องเขาอีกครั้งหนึ่งผมก็เริ่มมองเห็นว่าน้องเขาเริ่มหน้าตาน่ารักกว่าเดิมเยอะเลยแล้วตอนนั้นน้องเขาก็ยังไม่มีแฟนผมก็เลยคิดว่าน่าจะแนะนำหนุ่มให้น้องรู้จักแต่พอคิดไปคิดมาอีกทีผมว่าผมจีบเองดีกว่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันผมชอบน้องตรงที่น้องเขาเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีดูแลเราเป็นอย่างดีมากไม่ว่าเราจะไม่สบายป่วยหรือแม้แต่เราหิวน้องเขาก็ดูแลเราผมตั้งใจในตัวน้องเขามากครับสำหรับแก้มนะคะชอบที่ผมที่ผมเป็นคนพูดเพราะค่ะเขาจะลงท้ายทุกคำด้วยคำว่าค่ะแก้มรู้สึกว่าเวลาที่ผู้ชายพูดค่ะกับผู้หญิงมันน่ารักเวลารู้สึกว่าเขาให้เกียรติเราก็เลยชอบค่ะนอกจากนี้ที่ผมเป็นคนรักครอบครัวรักพี่น้องเขาดูแลคนในครอบครัวดีมาก
จนทำให้รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนในส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเขาคงจะดูแลเราได้ดีมากนอกจากนี้พี่หงสามารถทนแก้มได้ในทุกๆเรื่องปกติเวลาไปทำงานเนี่ยเราจะต้องสวมบทบาทเป็นคนดีมากเป็นนางฟ้าคอยเอาใจคุณน้องคนนี้แต่พอกลับมาบ้านเราอยากจะสวมบทบาทอื่นบ้างค่ะอาจจะเป็นนางร้ายอยากจะโกรธอยากจะโมโหอยากจะเหวี่ยงโน่นเหวี่ยงนี่เขาเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่อดทนแก้มไม่ใช่ความอดทนอย่างเดียวที่เขามีแต่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนั่นคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกประทับใจในตัวเขาค่ะจริงๆแล้วนิสัยของเราสองคนเป็นคนละเรื่องเลยครับผมชอบกีฬาน้องก็ชอบสปาผมชอบเทคโนโลยีน้องก็ชอบช้อปปิ้งเราสองคนมีโลกส่วนตัวสูงทั้งคู่ครับแต่กันว่าโลกส่วนตัวสูงๆที่เรามีด้วยกันทั้งคู่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะกันพยายามจะหาจุดตรงกลางที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเช่นผมชอบตีกอล์ฟชอบออกกำลังกายแก้มก็จะพยายามไปสปาที่มันอยู่ในสนามกอล์ฟพยายามหาที่ที่เราสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งเขาชอบเล่นเน็ตดูเว็บดูโทรศัพท์ดูคอมพิวเตอร์ดูเทคโนโลยีต่างๆแก้มก็นั่งอยู่ตรงข้างเขาแก้มมีโลกส่วนตัวของแก้มดูแบรนด์เนมเข้าเว็บสยามแบรนด์เนมต่างคนต่างเล่นเน็ตเล่นคอมแต่หันหน้ามาเราก็ยังเจอกันนี่คือการนั่งอยู่ในโลกส่วนตัวด้วยกันรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะความรักของเราไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดไม่ได้รักเรื่องที่สุดแต่ผมก็ดีใจที่สุดครับที่มีน้องแก้มเป็นเจ้าสาวของผมอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดแก้มแล้วค่ะทุกๆปีแก้มจะได้ของขวัญจากพี่หงเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แก้มครีเอทขึ้นมาเองเพราะว่าตัวเขาจะไม่มีไอเดียในการซื้อของเลยปีแรกแก้มได้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นปีที่สองแก้มเลือกที่จะซื้อหมวกอบผมเป็นโคมใช้สำหรับทำสบายที่บ้านแต่ปีที่3ที่เราพบกันแก้มได้ของขวัญที่พิเศษที่สุดคืองานแต่งงานงานนี้ความสุขที่เราจะได้อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันตลอดทั้งชีวิตเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นคือเธอคนเดียวจริงๆที่ยังอยู่คอยอยู่แล้วไม่ว่าจะหันไปเมื่อไหร่ให้วันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขหัวใจแค่มีเธอ